นั่งพูดถึงว่าการนั่งภาวนาถ้ามือลอยนั่งไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสติก็ไม่ได้ในสงมากแต่ถ้ามีสติเราจะนั่งอยู่ไม่กี่นาทีดีกว่าคนที่นั่งทั้งคืนทั้งวันไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาขอให้ตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจถึงให้มีบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ไม่ให้เผลอส่วนมากเผลอไปอยู่นั่นแหละไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรสำคัญตนรับสำคัญตัวไปคิดไปตามสัญญาอารมณ์ฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาของปุถุชนเกิดมาทุกคนก็เหมือนกันนี่แหละคิดเรื่องที่ไม่มีสาระยิ่งเป็นพระยิ่งไม่ละอายว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาอาการใดๆควรจะสำรวมอย่าได้เพลิดเพลินอย่าให้เหมือนว่าเราเป็นพวกคฤหัสถ์ญาติโยมยังร้องยังรำทำเพลงอะไรได้คิดฟุ้งปรุงแต่งแต่ถ้าเป็นสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วก็ควรจะสำรวมทางกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจที่เคยฟุ้งก็พยายามอย่าปุ้งไปฟุ้งไปตามเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้กำหนดอยู่ปัจจุบันปัจจุบันก็นั่งเดี๋ยวนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าอยู่ปัจจุบันแล้วกำหนดระลึกพุทโธพุทโธตลอดไปใจก็สงบได้อย่างที่เคยฟุ้งไปทั้งคืนทั้งวันแต่พอมาทำความภาคความเพียรนั่งสมาธิระลึกพุทโธพุทโธสบายเคยฟุ้งไปเอาเดินจงกรมก็ฟุ้งนั่งก็ฟุ้งเลยตั้งใจเลยถ้ามันฟุ้งไม่หยุดมันคิดมากไม่ยอมหยุดแล้ววันนี้จะนั่งภาวนาให้ตายไปเลยแต่คนกลัวว่าจะตายมันก็คอยเบาบรรเทาไปเดินก็เหมือนกันจะเดินละบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามันฟุ้งมันปุ้งไม่หยุดก็จะไม่ต้องหยุดมันก็เบาไปบรรเทาเบาได้อันนี้เรียกว่าอานิสงส์แห่งการตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ยอมลดละเอาชนะจนได้ด้วยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีนี่แหละที่มานั่งภาวนาก็เหมือนกันปวดมันปวดไปตายมันตายมอบกายถวายชีวิตปฏิบัติบูชาคุณพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าให้มันก็ไม่ตายนะก็ได้มานั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะให้มันตายไปเลยแต่กิเลสมันตายเราก็เกิดความสุขความสบายปิติสุขเกิดขึ้นอันนี้สูงมากจริงๆแหละถ้าท่านทั้งหลายเชื่อมั่นในคุณพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นในพระอริยสงฆ์สาวกแล้วขาดแคล้วจากปวงมารไม่ได้ไปเป็นคนพาลอีกแล้วไม่ได้ตกนรกอีกแล้วพ้นไปจากชั่วเรียกว่าชีวิตที่มันเคยคิดจะไปทำโน่นทำนี่ทำชั่วทำบาปทำกรรมเห็นผิดคิดชั่วอย่างเดิมไม่มีละทีนี้ที่จะไปโลภเอาของใครอยากได้ของอะไรที่ไม่มีที่มันมีเจ้าของเราก็ไม่เอามาอยู่แบบสันโดษมักน้อยยินดีพอใจเรามีอย่างนี้เราก็พอใจอย่างนี้แหละมีอาศัยว่ามีบาตรนี่ก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันๆไม่มีอะไรเลยก็อยู่กันไปรับรองหลวงพ่อไม่อดตายหรอกขอให้ตั้งใจเถอะภาวนาจริงๆยังจังแล้วสบายไม่ลำบากแน่นอนคนที่เขามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาก็อยากได้บุญได้กุศลเห็นผู้ที่ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาศรัทธาญาติโยมที่เขาทำไม่ได้เขาก็พากันมาถวายวิสปูชาก็คือของที่นั่นแหละอาหารโอ้ข่าวสารอาหารเต็มอยู่อย่างนั้นแหละ
ไม่ขาดหรอกรับรองไม่ต้องไปกลัวขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติขัดเกลาเอาจริงเอาจังท่านต้องสมหวังสมหวังในการภาวนาพ้นทุกข์นั่นแหละตั้งใจพ้นทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์หรือว่าปรารถนาที่ให้เป็นผู้มีความรู้องค์อาจกล้าหาญมีปัญญารับรองมีได้ดีทุกท่านไม่ต้องสงสัยได้พ้นทุกข์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ใช่ไปรอโน่นรอได้ชาติโน่นชาติได้ไม่ต้องพ้นไปได้เลยแต่อย่าท้ออย่าถอยขออย่างเดียวอย่าไปเพ่งโทษว่าอย่างนั้นเพ่งโทษคนโน้นเพ่งโทษคนนี้คนโน้นอย่างนั้นคนโน้นอย่างนี้มาเพ่งนี่สอนเดี๋ยวนี้สอนให้เพ่งพิจารณากรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานะคะทันตาตะโจเพ่งกำหนดอยู่ในกายพิจารณากายสภาพธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้แปรปรวนไปไม่จีรังยั่งยืนมันก็เป็นอนิจจังเปลี่ยนไปทุกขณะไม่ใช่ว่าจะให้ไม่ให้เห็นมันไม่มีอะไรปิดกั้นบังไว้เปิดเผยตลอดเวลาความจริงแต่พวกเราขาดสติไม่มาดูมาพิจารณาของที่มันให้เห็นอยู่แล้วไปไหนก็เห็นเต็มไปหมดแล้วนะทุกโลกธาตุไม่ใช่ว่ามาปิดป้องกันเอาไว้กับหาเครื่องครอบงำไม่ให้เราเห็นไม่มีเปิดเผยนั่งอยู่นี่ก็เห็นกันตรงๆนั่นแหละเห็นกันหมดแล้วนะขอให้ดูจริงเจ็บก็เราก็เจ็บแก่แล้วก็แก่ความแตกความตายก็มีเห็นกันทั้งวันไม่มีใครที่จะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นก็เป็นจริงอย่างนั้นนี่เรียกว่าสภาพธาตุขันธ์สังขารร่างกายเป็นอนิจจังพิจารณาว่าสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราก็ไม่ใช่แล้วแน่นอนจะมาเอาเป็นตนเป็นตัวไปตรงไหนไม่มีทั้งอย่างแปรปรวนอยู่อย่างนี้ทุกท่านควรจะพิจารณากายมีสติเป็นในกายท่านที่เคยกระวนกระวายไม่สบายใจก็จะสบายละเพราะว่าไม่ให้มายึดติดจิตไปมายึดมั่นสำคัญมั่นหมายส่วนมากอัตตานี่แหละแม่สำคัญเหลือเกินตัวอัตตาสำคัญเป็นตัวกูตัวเขาตัวเรานะมึงว่ากูด่ากูดูถูกกูอะไรไปรู้ละใครพูดที่ไหนก็ว่าแต่เขาว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้นินทาไม่มีอะไรขอให้ปล่อยวางสบายเราไม่มีความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายนี่เป็นสภาพดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมธาตุไฟทุกคนก็เห็นชัดเจนได้เคยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเกิดมาแล้วก็มันจะแสดงให้เห็นชัดเจนไม่มีปกปิดจริงๆนั่นแหละธรรมะไม่มีปิดบังแต่เราไม่ค่อยอุปนายโกไม่ค่อยน้อมมาสอนตนเองไม่ค่อยสอนตนเองไม่เคยเอามาพิจารณามองเพลิดเพลินไปอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมากบเกลื่อนไว้เอาเสียงร้องเสียงลำเสียงร้องลำทำเพลงเต้นลำไปร้องไปฟังก็ฟังผิดไปเอาโน่แหละฟังอะไรเครื่องหลอกเครื่องหลอกลวงกันไปอันนั้นจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งการที่ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อไปชำระไปกำจัดขัดเกลาเอาให้กิเลสออกจากใจที่เห็นผิดก็ให้เห็นถูกสำคัญมั่นหมายกับที่ว่าเป็นกายกูของกูก็ให้ลดให้ละทิฏฐิมานะให้ละออกไปกำจัดละทิฏฐิมานะสำคัญตัวว่าเขาว่าเราเนี่ยแหละอยู่เดี๋ยวนี้กันอยู่ด้วยกันมันไม่ค่อยสบายก็เพราะตัวทิฏฐิมานะนี่แหละถ้าวางตัวนี้ได้โอ้มันสบายไม่มีคำว่าเป็นกูเป็นเขาเป็นเราตัวสกายะทิฏฐิสำคัญตน
ัวกูตัวเขาตัวเรามามัวเมาอยู่ในลาภในยศในชั้นเชิญยอเป็นนั่นเป็นนี่สมมุติกันให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมาติดมาคล้องสัญญามาคล้องมาคาอยู่สมมุติคือมันสัญญานี่แหละจำหมายนั่นดีมากก็เอาละเป็นไปสมมุติโน่นสมมุตินี่ก็ติดกันไปติดสมมุติเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นอะไรไปแล้วมันก็มีแต่จะเป็นทุกข์หนักเข้าไปทุกข์เพราะไม่เวลาได้ยศก็มีความสุขเสื่อมยศก็เป็นทุกข์ได้ลาภก็มีสุขถ้าเสื่อมลาภก็เป็นทุกข์ถ้าถูกเขานินทาเขาด่ามากก็เป็นทุกข์ถ้าสรรเสริญเยินดอกก็เป็นสุขอยู่แค่นี้แหละคือไม่เอาละอันนี้ตัดขจัดมันไปซะหัวใจไม่ไปติดอยู่อย่างนี้นี่เราโลกธรรมเราเอานี่แหละให้อยู่แบบไม่มีใครมาละกระชังชังกระชังแล้วไม่เอาแล้วไม่รู้ไม่รักไม่ชังไม่สบายใจอย่างหลวงตาทั้งหลายนะก็จะเป็นคนว่านั่นว่านี่น้อยเดียวก็เอาแหละถือโทษโกรธกันไปแต่ถ้าไม่ถือซะมันก็สบายใจตลอดนะไปยึดเอาว่าเขาว่าเขาด่าเขาชมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างมันไม่ได้ผิดอะไรธาตุขันธ์มันก็เป็นไปตามธรรมชาติให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงว่าจะอะไรอย่างพวกเราเห็นกันมากันไม่รู้เท่าไหร่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสภาพมันก็ไม่ได้คงที่วันนี้อยู่อย่างนี้แต่พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วสภาพความเป็นอยู่ต่างเหมือนเด็กเป็นเล็กไม่มีแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังมีบางคนเขาก็ไม่ได้ดูตัวเองเขาก็มาโอ้มาทักหลวงพ่อบอกโอ้แต่ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้นี่ทำไมแก่มากอย่างนี้เล่าครับท่านก็ลองหันหน้าดูตัวเองบ้างพี่เพื่อนกันนั่นแหละให้แกบอกหลวงพ่อด้วยโอ้แก่มากเลยเนาะว่าแกเลยเออแก่แล้วครับผมมันแก่อย่างนี้แหละแต่เขาก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันนะแต่เขาไม่ได้คิดดูตัวเองไม่เคยดูคือตาก็เห็นได้ก็เลยเหมือนกับนกเขานกเขาตามันโตนะมันไปทักแม่มันบอกโหแม่ทำไมตามันโตมันใหญ่เหลือเกินลูกมันไม่เห็นตามันนะมันก็ว่าแต่มันตาดีตาเล็กตาน้อยนะไปว่ากันได้ไงนกเขามันไปเห็นแต่คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเขาบอกไม่พูดหรอกเตปนาจะกระทบกระเทือนให้พ่อลูกตาเพื่อมันก็อ่านเจ้าแม่นะเอาอีกละหาเรื่องกันแน่กันแน่ว่าไปนั่นเองไม่ใช่ธรรมะเป็นอย่างนี้จริงๆชัดเจนจริงๆไม่มีอะไรปิดบังให้เห็นชัดเจนแก่ก็คือแก่เจ็บก็คือเจ็บเดี๋ยวก็แตกก็ดับก็ดับก็ตายก็สลายอันนี้พูดตามเป็นจริงนะสัจธรรมแท้ๆแล้วก็ต้องพัดพลากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจที่ไร่ที่สวนที่นาอะไรก็ถ้ามีก็รีบๆมาทำบุญทำทานแต่มันหมดซะกันแล้วก็สบายไม่มีที่ทานก็ทานให้หลวงพ่อขันตีไปซะก็ดีอันนั้นมันเป็นเรื่องดีคือเทศต้องการให้ทำบุญทำทานเสียสละจาคะบริจาคไปเป็นอุปนิสัยวิสัยปัจจัยสืบไปไม่ให้ยึดให้ติดจิตไม่ยึดมั่นไม่สำคัญมั่นหมายก็เป็นสุขทั้งนั้นแหละไม่ว่าที่ไหนยึดมากก็เป็นทุกข์ยึดนั่นยึดนี่ว่าของกูนี่ของกูนั่นของกูอะไรก็เป็นของกูหมดอ่ะโอ้ทุกข์ตลอดแต่ถ้าจะให้สบายใจก็คือไม่ต้องมีอะไรสบายเบียดบาทใบเดียวปิณฑบาตเลี้ยงชีพสบายจิตสบายใจไปไหนก็ไม่กังวลละอันนี้เรียกว่าชีวิตของผู้ที่สะอาดปราศจากความยึดไม่มีอุปทานยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าเรื่องวัตถุข้าวของเงินทองท่านไม่ได้มาติดใจแล้วก็เป็นไปให้ท่านไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่ได้อุปทานยึดขันถือขันอะไรนี่อุปทานขันธ์
ว่าเป็นนี่รูปกูขันร่างกายรูปเสียงอะไรมายินดีพอใจไม่มีจริงๆสบายไปมันจะไปยังไงจะตายวันนี้ตายวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้อ้าวไปเลยก็ไม่ได้มีมันก็เป็นสุขเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลยโอ้ห่วงอะไรนี่ตัวกูของกูอะไรทั้งหมดมีแต่ยึดเอาถือเอาเลยต้องมาหนักอยู่นี่นะนี่เรียกว่าหนักภาระอันหนักจริงๆภาระเวปัญจคันธาเรามาแบกขันทั้งห้าเนี่ยเป็นภาระที่หนักที่สุดแบกรูปขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขันขันวิญญาณขันแบกอยู่นี่แหละแบกตัวกูนี่แหละถ้ามันวางซะวางตัววางตนวางเขาวางเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มียึดติดจิตไปยึดมั่นไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนี้เป็นดินสิ่งนี้เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแตกตับสลายไปเป็นธรรมชาติจิตที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วพูดชั่วคราวก็อยู่กันไปเราไม่ได้ต้องมาเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเรานี่เรียกว่ามาเพื่อบำเพ็ญให้เห็นทั่วเท็นภัยที่ใจพวกเรามาอุปทานยึดขันถือขันเลยต้องทุกข์นี่นะขันรูปูปาทานขันโธเวทนาก็เวทนาก็คือขันนั่นเดียวกันนั่นแหละสัญญาขันวิญญาณขันทั้งขันขันวิญญาณขันอยู่นี่แหละวนๆไปเวียนมาอย่างนี้นะจริงๆแล้วถ้ามารู้แจ้งชัดเจนในรูปมันก็รู้ชัดเจนไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่มาภาวนาพวกเราก็ไม่ได้ส่งจิตไปนู่นส่งจิตไปนี่ส่งไปที่อะไรต่ออะไรไปหาอะไรไม่ต้องไปละพิจารณากายจิตจะสบายจริงๆสบายเมื่อวางรูปก็หมายถึงว่าเป็นผู้บังถ้าไม่วางก็เป็นคนโง่คนเขลามาแบกเอาสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่มีจีรังยั่งยืนก็ว่าเป็นของจีรังยั่งยืนเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นสิ่งที่รู้ตามเป็นจริงสภาวะธาตุขันธ์ทั้งหลายที่มันแปรปรวนอยู่ทุกขณะเลยแหละดูรูปพิจารณาดูเองเห็นเลยว่าอ๋อตอนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เปรียบปรวนมาขนาดนี้แก่พัชรามาถึงขนาดนี้อีกหน่อยไม่นานพวกเรานั่งกันอยู่กันเต็มวิหารชลาก็จะพากันต้องแตกต้องดับต้องสลายแตกพัดลากจากกันไปเป็นธรรมชาติแท้ๆแหละก็ไปดูเลยหน้าฝนกับหน้าแล้งต้นไม้ใบไม้โอ้ต่างกันเลยล่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีใบแล้วหายไปหายไปร่วงหล่นหมดไปเรื่อยก็น้อมเข้ามาอุปนัยโกน้อมเอาสิ่งนั้นมาให้สอนใจตัวเราเออนี่เราก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้อยู่ได้ดังใจเราไม่อยากให้มันเจ็บมันแก่มันก็แก่ก็เจ็บไม่อยากให้มันแตกมันดับมันตายมันก็ต้องแตกต้องตายเป็นธรรมดาหาอะไรที่พวกเราจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราตรงไหนไม่มีละไม่มีเลยขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายจะไม่ต้องมากังวลวุ่นวายห่วงนั่นห่วงนี่อะไรอาวรณ์ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องไปคิดไปเอาเป็นเราเป็นเขาของเขาของเราไม่ใช่หรอกสมบัติมันอยู่ในโลกนี้แหละกี่กับกี่กันมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละเดี๋ยวอยู่ที่โน่นเขาก็ยึดไปทางด้านโน้นประเทศนั้นยึดตรงประเทศนี้คนกลุ่มไหนชาติอยู่ทางโน้นตรงนี้เอาป้ายึดไปอย่างคนไทยก็หนีไปอยู่ทุกโน่นยุโรปยุเลอประเทศโน่นประเทศนี่ไปทั่วโลกเหมือนกันไปอยู่ไปตามกรรมเช่นเดียวกันทางโน่นก็มาทางนี้ทางนี้ไปทางโน่นเต็มไปทั่วโลกธาตุมันแปรปรวนไปอยู่อย่างนี้นี่ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างที่เราว่าเออนี่ตรงนี้แหละเป็นของเราแท้ๆแต่ไม่ได้มีแท้ทุกอย่างพวกเราอยู่อย่างนี้อีกวันหน้าไม่รู้จะพัด
ลากจากกันไปที่ไหนไม่มีใครรู้ได้เมื่อก่อนอย่างนี้นะเนี่ยอาตมาเองก็เกิดอยู่โน่นเมืองขอนแก่นแต่ว่าอดีตชาติไม่รู้อยู่จะไหนบ้างก็ไม่รู้ไปมาก็วกวนเวียนมาอยู่อย่างนี้นะในป่าในเขาที่ไม่เคยคิดเห็นเลยว่าไม่อยากจะมาอย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่คิดไม่เห็นแต่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชอบท่านพามาก็ไม่ได้ใจก็ไม่อยากอยู่จริงๆโอ้ไม่เอาอย่างนี้คนไม่เอาลำบากน้ำก็ลำบากกันดานฝนตกมาก็เดือดร้อนอีกดินก็เหนียวติดโอ้ยเป็นทุกข์มากเลยแหละหนาวก็หนาวมากลำบากทุกอย่างยุงก็มากไปก็โอ้แต่เป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นี่แหละที่ว่าไม่เที่ยงสักอย่างที่ไม่อยากอยู่ก็ได้อยู่ที่ไม่อยากจะมาก็ได้มามันเป็นกรรมนะฉันเลยเชื่อแล้วแต่นี่เชื่อแล้วเชื่อกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่เราได้ทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้แน่นอนเลยได้เลยเนี่ยเห็นชัดเจนที่ไม่อยากก็จะมามันก็ได้มานี่เราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าเราก็ทำอันใดไว้นี่อาจจะได้ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอะไรคงจะไม่มีบารมีวาสนาอะไรไม่ได้อยู่ในเมืองในวังอะไรอยู่ในป่าในเขาที่ยากลำบากยากจนนะมันก็ต้องได้มาทุกข์ลำบากอย่างนี้นี่ให้เชื่ออย่างนี้นี่ว่าบุญบารมีเนี่ยไม่ได้สั่งสมมาได้อยู่ในสถานที่เจริญรุ่งเรืองในเมืองในวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วได้ไปอยู่ในป่าลำบากยากจนอยู่อย่างนั้นนี่แสดงว่าเลยจังหวะได้สั่งสมบุญมาน้อยวาสนาก็มีความเชื่อเลยว่าโอ้นี่แหละกรรมของเราที่เราได้ทั้งสมมายังไงก็ได้อย่างนั้นได้ทำกรรมดีก็ได้รับความดีสบายอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายขออย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีการตายง่ายไม่ใช่แก่ไม่แก่มันก็ตายคนเราเจ็บก็เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแก่แล้วก็เจ็บไม่ใช่เป็นเด็กเป็นเล็กก็เจ็บได้เราก็แก่เราก็เจ็บก็ตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นทุกท่านต้องเพียรตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาอย่างที่มานั่งนี้นะกำหนดจิตกำหนดใจพิจารณาให้จิตของเราไม่ให้ไปตามสัญญาอารมณ์คือไม่ให้ต้องคิดไปตามเรื่องอดีตผ่านมาแล้วก็แล้วไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันกำหนดจดจ่อต่อพุทโธในขณะปัจจุบันเดียวนี้ล่ะนั่งระลึกพุทโธพุทโธนี่สตินิ่งอารมณ์เดียวคือไม่เกี่ยวแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นจิตเราเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโลกธรรมมันก็เป็นอยู่งั้นเขามีหมื่นล้านแสนปีมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปสนใจใครจะยกใครจะยอใครจะสนใครจะชมจะมายกยกปอปั้นไม่ต้องไปสนใจขอให้ทุกท่านภาวนาระลึกพุทโธพุทโธไว้ไม่ให้ใจไปคิดในเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์สาระประโยชน์ที่แท้จริงเราต้องให้รู้จักประโยชน์ตนคือมีศีลยิ่งประโยชน์ตนแท้สมาธิยิ่งปัญญายิ่งรอบรู้ดูสังขารมันแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันพิจารณาธาตุขันธ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดูชาดูที่ว่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กเป็นเล็กนอนแบบเบาะเดี๋ยวนี้ก็เอาละแก่เท่าชรามาขนาดนี้แล้วพวกเราจะอยู่แบบเพลิดเพลินไม่ได้แล้วพยายามทำให้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าให้ภาวนาทำให้เกิดให้มีปัญญานั่นแหละศีลก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมน่าอยู่
ไม่ต้องให้มันไปฟุ้งไปตามสัญญาลมปรุงแต่งโน่นนี่คิดโน่นคิดนี่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันบ้าคิดไปแบบนั้นให้กำหนดพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอันนี้ล่ะทำให้จิตของเรามีกำลังถอดถอนกองทุกกองทุกกองกิเลสได้ไม่ได้ยึดติดจิตไม่ได้ยึดสมมติหมันหมายนั่นนี่ว่าเป็นเรื่องของเราของเขาอะไรทุกอย่างมีแต่ปล่อยวางถ้าท่านทั้งหลายก็ทำบำเพ็ญไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่ป่าแก่ทองขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในน้ำบนบกนั่นนะพวกเราที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งโลกธาตุให้มีความสุขให้มีความสุขเราจะได้มีทุกข์กายทุกข์ใจนั่นนะท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดทีนี้สวรรค์สมบัติก็ดีมาครับนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับความสำเร็จทุกท่านเถิดมาละไปแล้วนาทีเดียวลงตาย